ว้าวเห็ดแม่ไก่จ้าเห็ดแม่ไก่มันนอนสวยๆเลยจ้ามันโอ้ยจ้ะสิมีเห็ดผึ่งหัวสมให้เก็บดอกใหญ่ขนาดนี้พี่น้อง FC สุโขทัยวันนี้สิพาพี่น้อง FC มาตามล่าหาเห็ดแม่ไก่จ้านี่เคยมาเก็บเห็ดแม่ไก่ในป่านี่จ้านี่จ้าในป่านี่นะจ้ารุ่นไปน้ำกันจ้าพี่น้องว่าสิอันพ่อเห็ดแม่ไก่บ่เนาะจ้าไปจ้าพี่น้องลุยกันเลยจ้าลุยกันเลยจ้านี่ในป่านี่นะครับพี่น้องเนี่ยเห็ดแม่ไก่นี่เขาจะออกตามต้นว่าออกนะจ้าFC อยากเก็บนะจ๊ะเนี่ยต้นโอ้ต้นใหญ่ๆแม่นะจ๊ะแต่เขาจะออกตามโคนต้นนะไปนะจ๊ะไปจ้ะลุยกันเลยจ้ะพี่น้องป้าดอกมีสมางามเลยนี่พึ่งอันหมวกสมจ้ะนี่อีกบ่พี่น้องเฮ็ดพึ่งหัวสมนี่กับบ่ค่อยมีแล้วดิพี่น้องนี่แม่เขาจะออกมานานแล้วเนาะจ้ะเขากระสิบว่ายแล้วล่ะพี่น้องก็สิเป็นเห็ดอย่างอื่นนะจ๊ะป๊าดพี่น้องเอ้ยบ่น่าเชื่อว่าสิมีเห็ดผึ่งหัวสมให้เก็บดอกใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเอ้ยสิว่ายแล้วเนาะจ้ะหมดฤดูเขาแล้วนะบ่นะอู้หอยถากแทะถากหน่อยไปต้อนจ้ะเห็ดอันนี้นี่อันเอาไปทำซ่าดื่มรักษาอันแพ้ในกระเพาะอาหารนะจ๊ะแสบร้อนในกระเพาะนะได้เยี่ยมมากเลยจ้ะนี่เพราะว่าฝรั่งอันเขาเจ้าก็เก็บเนาะจ้ะนี่เคยอันมาเก็บเห็ดเห็นละเห็นฝรั่งเขาเจ้าเก็บก็เลยถามฝรั่งเนาะจ้ะมาเป็นยารักษาแพ้ในกระเพาะอาหารได้เยี่ยมมากเลยจ้ะนี่ยาลาสเวสโซเอาไปฝานตากแห้งนะจ๊ะแล้วก็ต้มเป็นชาดื่มนะจ๊ะถ้าเห็นหลายสิเก็บอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มีดอกเดียวนะจ๊ะเอาไว้ป่ะไปมันเห็ดอีหยังเหมือนค่ะพี่น้องเอ้ยเต็มตอใหม่เลยเพิ่นแม่นเห็ดอันคอนซนมากเดี๋ยวไปเพิ่นไกลๆเบิดตามลาเห็ดคอนซนบ้านอีพออีกจ้ะพี่น้องบ่แม่นพี่น้องเลยจอดเอิดมาเบิ่งเมื่อกี้นะจ้ะเห็นว่าอันนี้ประสันว่าแต่ว่ามันบ่แม่นเห็ดคอนซนจ้ะเห็ดคอนซนเขาจะเป็นอีกแบบนึงบ่แม่นจ้ะพี่น้องไปต่อจ้ะป่าอยู่ลืมมีดอันมือนั่นไหมพี่น้องมาเก็บเห็ดผู้เดียวปั่นจักรยานมาลืมมีดลืมว่ามีคนเอาไปจ้ะตัดเห็ดแล้วพันลืมมีดแล้วพี่น้องทุกคนมื้อนี้พาพี่น้อง FC มาตามล่าหาเห็ดแม่ไก่มาพอแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้เห็ดแม่ไก่น้ำตาลจ้ะแต่ว่าชอนี่เขาเฒ่าแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าชอนั่นแหละอยู่ปรากฏว่าเห็ดแม่ไก่ปีนี้ออกหลายพี่น้องปีที่แล้วนี่ป้าอยู่รู้สึกว่าสิเห็นกอเดียวจ้ะแต่ว่าปีนี้อุ้ยออกเยอะเลยจ้ะช่อใหญ่ๆนั่นเฒ่าแล้วพี่น้องเฒ่าแล้วเขาก็มีกินเหรอมั้ยจ๊ะเกียร์สิพาให้พี่น้อง FC ชมนี่พี่น้องเฒ่าสวยเลยจ้ะอันเฮ็ดแม่ไก่บ่สิได้บ่ก่อนนี่แหละป้าดิอุ้ยบ่แม่นสิได้อีติพี่น้องว่าโอ้ยมันมาเด้อมาพอเฮ็ดแม่ไก่แล้วมื้อนี้จ้ะเฮ็ดแม่ไก่นี่ทำได้หลายเมนูเด้อจ้ะพี่น้องเด้อ
จะมีเห็ดแม่ไก่เท่าเห็ดแม่ไก่น้ำตาลนะจ๊ะเขาก็เก็บเห็ดตามฤดูกาลน่ะเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้เห็ดผึ่งหวานบ่มีจ้ะพี่น้องเดินหาจนเมื่อยกับบ่มีถ้า FC อยากเก็บเห็ดแม่ไก่เด้อจ้านี่ให้สังเกตเบิ่งว่าเห็ดแม่ไก่นี่เขาจะขึ้นตามต้นโอกจ้ะต้นใหญ่ๆนะจ้ะหรืออันตอใหม่ที่ตายแล้วนะจ้ะนี่พอแล้วอีก2กอจ้ะพี่น้องโอ้ยได้บ่หน่อยนี่2กอนี่เห็ดแม่ไก่อร่อยอร่อยนะจ้านี่เอาไปทำน้ำยาขนมเส้นนี่จ้ะอันเอาไปอบแห้งก็ได้เออจ้านี่มาเด้อพี่น้อง FC มาเก็บเห็ดน้ำกันมันดีพาพี่น้อง FC มาอันเลาะเอิ้งเห็ดแม่ไก่มาเจอแล้วเห็ดแม่ไก่กอใหญ่ๆเวลาเฮาไปลวกมันก็ได้หน่อยๆนึงดิจ้าพี่น้องคือเห็ดนั่งกว่าล่ะเฮาอันนั่นก็ยุบลงนะจ๊ะบาดขาวจั่วเลยพี่น้อง FC มาอันตามล่าหาเห็ดแม่ไก่โอ้ยมาเจออีหลีจ้ะพี่น้องโชคดีมันป่อนปาดขาวจูนพูนเลยสวยขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆด้วยจ้ะเด้อที่เขามาให้กำลังใจเขามารับชมพ่อแล้วจ้ะสำเนียงว้ายถักมี FC ถามมาว่าเห็ดแม่ไก่รสชาติเป็นแบบใดเวลาเขาไปลวกเด้อจ้าเด้อเขาสีอ่อนไหมอ่อนยุบลงไอ้ไข่เห็ดนางฟ้าละจ้านี่รสชาติกับไข่เห็ดนางฟ้าเลยจ้าหนุ่มอร่อยจ้าเมื่อนี้ฝรั่งมาเก็บเห็ดหลายหลายจ้าพี่น้องเมื่อกี้ก็เห็นไปซี่หาคนจ้าสองคนหนีเพิ่นเพิ่งเขาป้ามาจ้าพี่น้องเพิ่นหาหกคนน่ะเขาอันสองฟังทางนะจ้าพี่น้องอันนี้พวกปายุสิเข้าบ้านแล้วค่ะพี่น้องปายุค่อยพี่น้องเอฟซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า